บเ t ว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t g เกสามารถสมัครกระดานใต้โอเคครับวันนี้เรามาติดตามในฝั่งของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็จะเป็นฝั่งของชิบะไปเป้อะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงโซโลนาหรือบล็ นะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นผมฝากกระดานปิดเกตด,ด้วยนะครับท่านใดสนใจในการาเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับหรือการฝากลูน่าแกสิกห้าถึงแปดต่อวันนี้คือดอกเบี้ยนะครับใช้ระยะเวลาคือสาวันเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสีย่ยง โอเคเราพูดถึงเรื่องของข่าวแรกนะครับเราก็มาประเดิมเรื่องของอีลอนมาร์อันนี้เป็น X Payment LLC นะครับเป็นใบอนุญาตในการส่งเงินจากสหรัฐอเมริกาแห่งยูทาห์นะครับก็เป็นใบอนุญาตเพื่อจะทำให้การโอนเงินหรือการทำทราน s a คชั่นเป็นที่ถูกกฎหมายนะครับโดยผ่านอ,าองค์กรของอีลอนมาร์โดย X นั่นเองนะครับ และพยายามในการนำธนาคารดิจิตอลมาสู่ประเทศและทั่วโลกฉะนั้นใบอนุญ,ญาตในการชำระเงิน X ใบอนุญ,ญาต X Payment นะครับมีผลบังคับใช้ในวันที่12มกราคมนะครับและจะคงต้องอยู่ตลอดทั้งปีอย่างน้อยที่สุดนะครับใบอนุญ,ญาตดังกล่าวเนี่ยให้แผนงานในการดำเนินของ X Payment ในรัฐยูทาห์มีความเท่าเทียมกับรัฐอื่นๆน,นะครับในถึง วนยโอมงด้วยนะครับหรือโรดไอแลนด์นะครับมิชิแกนแล้วก็ New นะิวแฮมเชียนะและก็มิชูรีนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกันนะครับก็มาจากหลายรัฐละนะครับก็ใบสมัครนี้ก็เขาบอกว่าอัตรากอนุมัติมากกว่า66%กนะครับก็เตรมตัวเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยอีลอนมาร์เนี่ยจะเปิดแพลตฟอร์ม x อย่างเป็นทางการ นะครับเรารัดไหนได้ใบอนุญ,ญาตก็คงได,ได้ใช้ก่อน,นะครับเกี่ยวกับระบบ Payment นั่นเองนะครับเพราะว่า X กเนี่ยก็เตรียมแล้วที่จะเปิดระบบ Payment ต์ทนั้นเหรียญอะไรต่างๆที่อยู่กับอีลอนนะครับราคาก็จะดีมากๆกนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะนะครับไหนที่ใช้เป็นระบบ Payment ก็จะดีนะครับโอเคเรามาในตัวของเหรียญโซโลนากันก่อนเพราะมันมีข่าวเดียว นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เหรียญมีมตัวอื่นเนื่องจากว่า Chat GPT กับ Google Band นะครับคาดการณภายในสิ้นปีของ Solona เนี่ยตอนนี้ Solona อยู่ที่97.30นะครับก็ย่อแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ตกไปกว่าน,นี้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าปลายปีนี้สิ้นปีนี้นะครับก็จะทะยานขึ้นถึง300ถึง350อหาิดอนอาจจะไป400ร้อยดอนก็ได้นะครับถ้า s o โลนา ana, หรือโซเนี่ยสามารถกินมาเก็ต Cap หลักๆของเหรียญอื่นได้นะครับก็อย่างเช่น่าพวก BNB นะครับแล้วก็ตัวของ USDT แล้วก็อีเธอรีบนะครับต้องขึ้นอยู่กว่าว่าโซจะได้ขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่นะครับจะติดอันดับสองไหมอย่างที่ทุกคนกลัวก็ต้องมาว่ากันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ Dogecoin นะครับดอทคอยก็ข่าวของชิเบโตชินากาโมโตะนะครับโพสต์วันที่สิบห้ามกราบปีสองพันยี่สี่เนื่องจากว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเข้ามากล่าวว่าตัวของอ่าโซเชียลมีเดียเอนะครับก็จะพยายามกระตุ้นให้มีการใช้ดอทคอยมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นเงินสกุลดิจิืนต้นของโลกเพราะ X มันจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็ผมว่าประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะครับน่าจะมีบางเหรียญ ที่ราคาขึ้นไปก็อย่างเช่น Baby d o อกับ f o กี้นะครับ f o กี้เนี่ยน่าจะขึ้นกรกน,นะครับแล้วก็ Baby d o อเนี่ยน่าจะต่านะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะจากนั้นเขาก็โพสไว้วันที่15นะครับเราก็เตรียมตัวเรื่องของ Ripper ด้วยนะครับเพราะว่าก็มีการการกาวกันใน XRP Army นะครับกลุ่มที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่า กองทัพ XRP นะครับเขาก็เตรียมตัวที่จะกาวตามแพลตฟอร์มเรื่อง X นะครับฉะนั้น r i p p e r หรือ XRP เนี่ยน่าจะเป็นคนให้เทคโนโลยีนี้กับกับอีลอนมนะครับก็เข้าใจอ่ะนะครับเพราะว่า XRP ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการชำระเงินสะดวกที่สุดแล้วนะครับใช้ในทั่วสหรัฐอเมริกาได้ก่อนก่อน USDP ก่อน Solana นะครับ อตอนนี้นะครับเรามาดูเรื่องของดอทด้วยกันนะครับดอทคอยก็มีการเปลี่ยนดอทคอยประมาณ9,000 0 0เอ่อโทษน,นะครับ990ล้านนะครับชุมชนดอทก็พยายามที่จะจับตาดูตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้น990ล้านดอน่ะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับเราก็มีการเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับดอทคอยนะครับขนาดมาหืมมาโอนจากบล็อกเชนที่ไม่ระบุนะครับไปอย่างที่1นึ่ดอท ก็มีก้อนจำนวน990นะครับ990ล้านซึงถ้าเกิดเทียบเป็นดอลลาร์คือ79ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้มาจากข้อมูลจากวานอเลิร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญเปเป้ pe pe ด้วยกันนะครับก็อัปเดตราคาสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเปเป้เนี่ยาราคามีการขยับขึ้นตามตามตลาดแหละนะครับขยับเล็กน้อยนะประมาณพันสองนะครับดังนั้นเอ ในข่าวนี้เขาก็ดูทั้งค่าพวกกราฟละรายวันนะเทด i ิ้งวิวพวก RSI ก็สูงกว่า50มีแนวโน้มขาขึ้นตลาดกระทิงก็มีข้อได้เปรียบแต่หากว่าอ่านค่าต่ำกว่า50ก็จะตรงกันข้ามกับ RSI รายวันก็ไม่ได้กำหนดทิศทางนะครับเนื่องจากตัวบ่งชี้อยู่50าสพอดีเหมือนกับเลือกทางเอานะครับดังนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปต่อเนี่ยน่าจะพันห้าได้ นะครับที่ศูนย์ห้าตัวแต่ถ้าเกิดไปต่อไม่ได้ก็แนวรับแรกคือศูนย์จดศูนย์หกตัวแปดพันนะครับแล้วก็อาจจะลงถึงหกพันเป็นในที่สุดนะครับฉะนั้นเขาก็ใช้เทคนิคของอ l ลอดเวฟนะครับในการยืนยันทิศทางนะและรูปแบบราคาระยะยาวนะครับจากนั้นมันก็ไม่แน่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนใหญ่อ l ลอร์ดเวฟอันนี้ จะแสดงไปถึงการเคลื่อนตัวแนวรับมากกว่านะครับถ้าตลาดมันมันไม่คอนเฟิร์มมันไม่ดีอะไรราคาของเปเป้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของเปเป้ก็มีอยู่ประมาณวันนี้มาในเหรียญที่ชื่อ Doc with h a ปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ WIF ก็เป็นหมาชิบะใส่หมวกโคเชนะครับหมวกไหมพรมนะครับ ก็มีการเพิ่มขึ้น17%จาก0.25เป็น0.341ดอลลาร์นะครับมีการประกาศเพราะว่าเข้าบ mm ิ hmm. ดเม็กเมื่อวานนี้นะครับรู้สึกว่าจะเข้ากระดานไบบิตไปนะครับวัน2วันเราก็มีการเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลเวลสูง10เท่านะครับในบิดเม็กเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้คุณก็ต้องรีบซื้อแล้วล่ะนะครับแต่มันจะได้เหรียญเยอะหรือไม่เยอะแล้วแต่คุณแล้วนะครับเพราะว่า ของพวกนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีมูล,ลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่4ี่ร้อยสมสี่ดเก้าแปดในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลจากคอยแก๊สนะครับฉะนั้นบุคคลที่ยอมรับตรงนี้คืออา t h เธอร์เฮเยสนะครับก็ซี o เก่าของ b i t ตเ x เนี่ยแหละนะครับฉะนั้นเวลาที่เปิดคือสิบเจ็ดมกรลานะครับเวลาประมาณ4ี่จุดศนย์ศนนะครับอันนี้น่าจะของฝั่งของอเมริกา นะครับ uh huh. ก็บ mm ิดเมกลิสแล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เตรียมตัวแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอเรื่องของ d o อกวีแนะครับว่าไอไอตัวของเหรียญนอะโครงสร้างมันเป็นยังไงผมจะให้เท่าไหร่นะครับเราก็จะทำอีกคลิปด้วยคือเอามาเปรียบเทียบกับตัวของอ่าเหรียญที่ชื่อ ว่าไมโลนะครับก็น่าจะสายใกล้เคียงกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนเนี้ดอกวินแฮนเนเข้ากระดานค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเร็วๆนี้ราคาขึ้นไปอย่างน้อยสัก1ห,หรือ2ดอลลาร์น่าจะถึงอยู่นะครับก็ต้องรีบซื้อไว้นะครับมันราคามันแรงแล้วนะนะครับผมก็แนะนำว่ากระดานปิดเกตก็เข้าไปซื้อได้นะครับในเว็บ3นะดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ฝากทุกท่านที่จะ ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK x